าจะกัดอยู่ครับแต่ว่าพื้นที่มันรกมากคือปัญหาจังหวะไม่ได้ครับดูจากอาการแล้วอยู่โดนครับก็ต้องตีตื้อนะครับคือเพราะว่าพื้นที่มันรกคือผมว่าน่าจะคนละตัวกันจากตัวที่ดันน้ำครับตัวที่ดันน้ำเป็นตัวเบิ่มเลยคือตัวนี้มันไซส์ประมาณ 3-4 ขีดครับเนี่ยก็นี่ครับข้อดีของเบ็ดทางเดียวครับกัดปุ๊บลดคันวัดได้เลยเต็มครับเต็มเลยไม่ต้องส่งนานครับคือถ้าจังหวะนี้ครับเวลาปลามันกัดโหนเน้นครับเน้นลดคันนิดนึงแล้วก็วัดส่วนได้เพื่อให้สายมันหย่อนครับเวลาสายหย่อนปุ๊บเนี่ยตอนเราวัดมันจะกระตุกครับกัดแล้วแตกง่ายกว่าเดิมโอเคฝากไว้ด้วยเตะ9 เซนครับเป็ดทางเดียวเล่นเรื่องครับสุดยอดครับผม